สวัสดีครับพอกับฟังดีเข้าครับผมกับบรรยากาศงามคำครับผมก็บ่คำหรอกก็ดึกแล้วแหละเวลานี้ก็เวลากินนะครับผมหมืดคำคือเก่าในเมนูนี้ครับผมตำบักหุ่งทะบักกอกพี่น้องก็มีแดกดักแดมาแจมนิดๆหน่อยๆแล้วก็ได้ไก่ทอดนะครับผมน้องไก่ทอดตอนแรกมันเป็นไก่อบโอ่งนะครับผมบัดนี้ผมก็เลยเอามาทอดให้มันกรอบนะครับผมเพื่อกินกับสมบังฮุงให้มันเข้ากันนะครับผมแล้วก็ผักแจ่วก็มีชีลาวแล้วก็สลัดแล้วก็แต่งหลายๆบ่ครับนี่ก็บ่ฮู้คือกันบ่ได้ไปสืบเบิ่งว่ามันซื้ออีหยังนะครับผมไปฮู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมจะได้อื่นถูกนะครับก็ที่ขาดบ่ได้ก็คือข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวครับผมแล้วก็น้ำจำตำแหน่งพี่น้องคือเก่าโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมเฮาลุยเลยครับผมกินเลยครับผมกินยังนี่โอ้ไก่มึงไก่ก็พี่น้องไก่กรอบไก่ทอดกรอบครับสมบังฮุงตำใส่บักกอกบักกอกกำลังนวยหลายช่วงนี้พี่น้องเอ้ยขอกันอยู่กินไปเรียวคือเขาพี่น้องมาส่องฟ้าไปเรื่อยดักแด่ถอดครับแซ่บเลยว่าอย่านั่งดีๆก่อนทำลาวเฮาใส่เนื้อบักกอกกับสุดยอดแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งบักชีลาบพี่น้องเบิ่งบักชีลาบแต่อย่างขนาดคือจังต้นไผ่เนี่ยมันก็ใหญ่ก็ใหญ่โพดกินมันนี่ก็ติดคอตายพอดีThank you.
านแล้วเรา นานแล้วเราก็ดูแลสุขภาพน้ำเลือดครับเด้อหนาวแล้วเนาะแล้วใครแล้วหนาวกินพอแต่ไม่แห้งไม่น้องเว้ยส่วนหนามั้งอ่ะไหนกินเนื้อบะกอกนะพี่น้องกำลังออกฤทธิ์ตำเนกอิ่มแล้วยังหมางไม้กับชีวิตอิ่มพักเอาเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับผมอิ่มเบิดเหรอครับกินน้ำครับน้ำจับตำแหน่งคือเก่าอ
ุดยอดคือเก่าครับผมเหมือนเดิมแซ่บหลายมื้อนี้ได้เมนูสมตำลาวใส่หน่วยประกอบนะพี่น้องเนาะใส่น้ำปลาแดกแล้วได้ดักแดกมาแก้มกับหน่องไก่ทอดหน่องนึงกินกับพักไอ้ที่ลาวไอ้สลัดก็พักตัวนี้แต่ผมอยากซื้อโอเคครับกับข้าวเหนียวแซ่บคือเก่าผมมีเราบ่แซ่บก็อิ่มแล้วก็ต้องขอตัวลาพี่น้องแล้วผมไว้พอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ฟังดีขอขอบคุณนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนเลยครับผมที่เข้ามาให้การติดตามรับชมถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้ฟังดีนะครับเนาะฟังดีก็บ่มีหยังตอบแทนนะครับนอกจากคําว่าขอบคุณหลายๆครับผมแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะผมลําเรื่องเงินทองให้ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะครับเนาะแล้วก็คิดสิ่งใดก็สมปรารถนาด้วยครับเด้อไปพบกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมลืมแล้วหานอนด้วยเนาะสิอยู่หยังต้องขยันงานนะมื้ออื่นกินหยังพี่น้องคอมเมนต์มาหน่อยดูอยากให้กินยังคอมเมนต์มาดูไปละกินแล้วก็เมียนตัววันนี้อิ่มแล้วก็ลุกยาก